สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพุธที่17พฤศจิกายนพ.ศ.2562นะคะอยู่กับดิฉันธานทิวาถารัชกุลค่ะวันนี้กลางสัปดาห์นะคะยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองให้ได้ติดตามกันนะคะและแน่นอนนะคะใครหลายคนรอตามดูเหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในห้วงเวลานี้นะคะก็อยู่ในช่วงเวลาของการตั้งประธานแล้วก็กรรมธิการนะคะหลายคนก็รอดูอยู่ว่าเอ๊ะที่เสนอกันเนี่ยในชื่อของคุณอภิสิทธิ์ดูไปมานี่จะไม่มานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวคราวทางเศรษฐกิจนะคะถือว่าก็น่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าอย่างที่เน้นย้ำเลยไม่ต้องมองไกลค่ะมองชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมมองเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมนะก็จะสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็หวังใจนะคะกับทีมการทำงานทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะคะว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้อย่างไรนะคะทั้งมวลนี้เราจะมาวิเคราะห์พูดคุยกับวิทยากรของเรานะคะต้อนรับคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะคุณบุญกรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งกรรมาธิการเพื่อไปศึกษาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเห็นโอ้ดูเหมือนจะถกเถียงแย่งชิงเลยนะคะชื่อของคุณสุชาติเอ่ยชื่อของคุณอภิสิทธิ์เอ่ยไปมาไหนเลยไม่มีชื่อของคุณอภิสิทธิ์ในการเสนอเป็นประธานนะคะคือตอนแรกนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความต้องการอยากแรงกล้าในการที่จะเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงมีมติแล้วนะใช่ไหมฮะคุณฟ้ามีมติแล้วก่อนหน้านั้นบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องคุณพิสิทธิ์เท่านั้นนะครับในฐานะหนึ่งอดีตเป็นนายกตีสองก็คืออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อันที่สามไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิเรื่องอะไรก็แล้วแต่วุฒิภาวะเรื่องความรู้ความสามารถอะไรต่างๆพร้อมนี่ประชาธิปัตย์เขาแกแกงมานะแกแกงคุณสมบัติของคุณอภิสิทธิ์นะว่ามีความเหมาะสมเพราะนั้นยังไงก็แต่เพราะคืออะไรแบบต้องได้นะครับเอาไปเอามาล่าสุดเมื่อวานผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเมื่อวานนี่ทำไมมันจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับมันเมื่อไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยพูดตั้งแต่แรกเลยนะครับเราเห็นเลยว่าตั้งแต่แรกไม่ว่าจะหลายคนนะไม่ว่าจะโดยเฉพาะคุณเทพไทยแสนพงษ์ใช่ไหมใช่ค่ะสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันมาตลอดว่าต้องคุณอภิสิทธิ์เท่านั้นที่จะได้ที่ต้องเป็นนะครับยิ่งไปบอกว่าเอาเมื่อเอาคุณไปเปรียบเทียบกับตัวเกมของพรรคอื่นแล้วคุณอภิสิทธิ์กินขาดเลยใช่ค่ะแม้กระทั่งคุณสุชาติตันเจริญซึ่งก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐนะครับจะเสนอคุณสุชาติแล้วตอนนั้นถ้าจำได้การให้สัมภาษณ์ของคุณสุชาติเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้นะคะรอบแรกก็บอกยินดีพร้อมพอรอบหลังเนี่ยมีเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่คุณเทพไทยพูดมาตลอดสื่อก็ไปถามคุณสุชาติอีกคุณสุชาติก็เลยบอกว่าก็อาจจะดูคนอื่นไหมเพราะว่าตำแหน่งงานของผมนี่ก็ค่อนข้างเยอะกลายเป็นตอนแรกแบ่งรับเหมือนรับหลังๆแบ่งสู้เหมือนจะไม่รับสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่ามีที่ไหมแรกคุณสุชาติก็พร้อมนะใช่พอจากการที่ค่อยสัมภาษณ์นะครับมีนักข่าวไปถามคุณสุชาติว่าเอ๊ะถ้าคุณไปรับตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณจะมีเวลาในการทำงานไหมเพราะเท่ากับว่าคุณรับสองตำแหน่งหนึ่งก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสองก็คือประธานคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณเซิร์ฟบอกว่าไม่มีปัญหายินดีเลยนะครับมันสามารถจะแบ่งเวลากันได้ก็นั่นก็แสดงว่าคุณเซิร์ฟได้ขอพร้อมนะครับแต่ในส่วนของอุปสิทธิ์สิครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับการที่พรรคประชาธิปัตย์ถอยโดยที่ไม่มีชื่อคุณอภิสิทธิ์แม้กระทั่งชื่อเป็นกรรมาธิการก็ไม่มีนะใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์เมื่อวานได้มีการประชุมพรรคนะครับแล้วก็มีมติเสนอชื่อกรรมาธิการ4คนนะครับเช่นคุณบัญญัติวรรณฐานแน่นอนคุณบัญญัติวรรณฐานถือว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสของพรรคนะครับเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีมาหลายสมัยเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการอะไรหลายกระทรวงนะครับถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคนะครับแล้วคุณสุทัศน์เงินหมื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคเหมือนกันค่ะเคยเป็นส.ส.อำนาจเจริญมาหลายสมัยนะครับแล้วก็
ก็เคยได้ชื่อว่าเป็นขุนพลอีสานของพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้ก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็โอเคนะครับอีก2คนก็มีคุณนิพิษใช่ไหมคุณชินวรคุณอะไรนะคุณสุทัศน์นิพิษอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าของพรรครองหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.พรรคส.ส.นครศรีธรรมราชนะครับแต่ไม่มีชื่อคุณอภิสิทธิ์นะครับทางคุณชินวรให้เหตุผลนะครับว่าทำไมที่ไม่มีชื่อคุณอภิสิทธิ์นั่นน่ะคุณชินวรให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มีการนำหาลือในที่ประชุมที่ทุกคนเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถแต่การแต่งตั้งประธานกรรมการเป็นการเลือกกันเองในคณะกรรมการซึ่งเป็นเรื่องที่เรามองว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีสัดส่วนน้อยกว่าและไม่มีหลักประกันว่าเมื่อเราเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์แล้วจะได้เป็นประธานกรรมการหรือไม่เพราะจะต้องอาศัยเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้เราก็ไม่ควรที่จะเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เป็นกรรมการโอ้นี่เหตุผลที่ไม่รู้จะฟังขึ้นหรือมีการพูดโอเคเรามีเหตุผลนะครับแต่ทำไมก่อนหน้านั้นคุณถึงอะไรต้องการเยอะต้องการเหลือเกินในการที่อยากผลักดันคุณอภิสิทธิ์ไปได้นะครับโดยไม่คิดว่าสัดส่วนของเข้าใจบัตรจะน้อยกว่าค่ะนะครับตอนนั้นเขาไม่ได้พูดเลยนะว่าสัดส่วนของเข้าใจบัตรน้อยกว่าพรรคพลังประชารัฐเขาไม่พูดประเด็นนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เที่ยวนี้เอาประเด็นนี้มาพูดผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นใช่ค่ะนะครับจริงๆแล้วนะครับในรายการของเราก็พูดนะถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีความต้องการจริงๆนะล็อบบี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับล็อบบี้ขอคะแนนเสียงผมคิดว่าโอกาสที่คุณประสิทธิ์จะได้รับการตั้งหรือที่ประชุมมีมติให้คุณวิสิทธิ์เป็นประธานกรรมาธิการมันก็มีโอกาสได้นะแต่คิดอีกมุมนึงนะคะคุณมงคลอาจจะได้ไม่คุ้มเสียไหมคะไปล็อบบี้เขาเพื่อให้คุณวิสิทธิ์มานั่งตำแหน่งประธานแต่การทำงานอื่นๆในรัฐบาลเนี่ยมันก็จะดูลำบากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไปล็อบบี้รอบนี้ไม่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้นะคุณว่าคือในทางการเมืองไอ้ล็อบบี้ถ้าตั้งใจจริงใช่ไหมมันทำได้เพียงแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ประชาธิปัตย์เสียหายนะครับไม่สมกับศักดิ์ศรีของความเป็นพรรคเก่าแก่ไม่สมกับศักดิ์ศรีของคุณบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับหนึ่งประชาธิปัตย์การแก้ไขรุ่นก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมค่ะเพราะนั้นคุณมีธงอยู่แล้วนะครับแล้วการที่จะให้คุณอภิสิทธิ์ไปเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้นะครับเป็นการมันอาจจะมีเสียงขู่เสียงอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วถ้าไปแสดงปัดแอร์เขายังยืนยันมติยืนยันความเห็นเดิมในการที่อยากดันคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าทำได้นะนะครับเพราะว่าหนึ่งประชาธิปไตยเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับอย่างที่เราเคยพูดในรายการว่ารัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำใช่ไหมฮะทุกเสียงมีความหมายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงของพรรคเล็กพรรคน้อยหรือเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันในหลักการหรือยืนยันในมติเดิมของพรรคของเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะกลายเป็นอำนาจต่อรองกับพรรครัฐบาลหรือพรรคแกนนำรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เขาถอนตัวออกรัฐบาลชุดนี้ก็เจ๊งคุณกรมคะถ้าเกิดมองให้ลึกกว่านั้นสมมติว่าไปเชื่อมโยงกับกรณีของคุณหมอวรงที่ย้ายออกจากประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็มีแนวโน้มว่าสมาชิกในพรรคประชาธิปัตย์อาจจะย้ายไปอยู่รวมพลังประชาชาติไทยกันหรือว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ประชาธิปัตย์กำลังใกล้จะหมดพลังเริ่มจะล่มอะไรแบบนี้ไหมคะหรือว่ามันก็ไม่น่าเกี่ยวคือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือการลาออกของหมอวรงก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วยิ่ง
เที่ยวเนี่ยนะครับยิ่งเที่ยวเนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้หรือการถอยออกมาของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมถอยไม่เสนอคุณอภิสิทธิ์มันก็ยิ่งจะทำให้คนที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อยู่เกิดความไม่สบายใจไม่สบายใจเขาผิดหวังนะผมไม่ยอมเขาผิดหวังนะนะครับคือถ้าคุณไม่มีมติตั้งแต่แรกนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรแต่คุณมีมติคุณยืนยันชัดเจนว่าต้องไงก็ต้องเสนอคุณไม่เสร็จโอ้ออกท่าขึงขังกันเลยว่ายังไงต้องมาแล้วคุณเทพไทยนี่ออกตัวแรงไปถึงสะเทือนถึงนายกเลยอะค่ะนะครับยิ่งถ้าเอาคุณอภิสิทธิ์นะไปเปรียบเทียบกับตัวเกณฑ์ของพรรคพลังประชารัฐที่มีข่าวนะอย่างคุณไพบูลย์นิติตะวันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีข่าวล่าสุดว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐให้เป็นประธานกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาสองคนมาเทียบกันผมโยมมันคุณวิสิทธิ์กินขาดเลยอ่ะหรือไม่ก็เอาคุณสุชาติกลับมาเลยค่ะกูกินขาดถ้าจะเป็นคุณไพบูลย์นี่ขอคุณสุชาติกลับมาเถอะค่ะคุณภาพของคุณไพบูลย์มีอะไรแหละก็มีแต่ปฏิรูปศาสนาโอ้โหอยู่กับกฎหมายคุณมีอำนาจอยู่กับคช.อยู่กับเผด็จการเชียร์เผด็จการหรือที่เขาว่าเฉลี่ยเผด็จการมาตลอดนะครับเป็นอะไรเขาเรียกว่าไม้ตีสุนัขอะไรที่ว่านะครับถ้าเป็นคุณไพบูลย์จริงๆนี่โหจบไหมคะภาพการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยการศึกษาก็จะยากแล้วไหมแล้วยิ่งก็ไปเทียบกับคุณกับของฝ่ายค้าเองอย่างอาจารย์โพคินพลคุณหรืออาจารย์อะไรหลายๆคนนะครับใช่ไหมแม้ทั้งคุณ อะไรเทพพงษ์ใช่ไหมการเทพกาญจนาอะไรนะคุณคงเทพเทพกาญจนาใช่ไหมคนเราทั้งคนเราคุณคือศักยภาพในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานทั้งการเมืองทั้งอะไรผมคิดว่านะคุณฟ้าผมว่าเที่ยวนี้นะครับพรรคพลังประชารัฐนะครับมันที่เขาส่งคนนั้นคนนี้เข้ามาเป็นกรรมการในศึกษาแก้วนนท์ผมว่ามันแค่ปลายเหตุคือเขาไม่เอาจริงผมคิดว่าเขาไม่ต้องการที่แก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าไม่ปาหีก็เอามาขัดเอามาขัดให้มันช้าลงอะไรต่างสร้างปัญหาเหมือนกับกรรมการของอะไรปปช.ค่ะใช่ไหมที่มีพลเอกเสรีที่สุดที่เป็นประธานกรรมการส่งใครสองคนอ่ะส่งคุณปารีณากับคุณศิระเจนจักระใช่แล้วตอนนี้ก็ส่งปัญหาภายในกรรมาธิการแล้วเหมือนจะเอาคุณไพบูลย์เข้าไปใส่ด้วยเออแล้วจะเอาคุณไพบูลย์เข้าไปเป็นกรรมาธิการชุดนี้ด้วยหลายคนก็มองค่ะยิ่งทำแบบนั้นมันก็ยิ่งเสียหายต่อรัฐบาลเสียหายต่อพรรคพลังประชารัฐทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการเมืองหมดค่ะต้องการเอาชนะก็การต้องการจะตีรวมไม่ให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไม่ให้การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมผมคิดทุกอย่างที่พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ผมคิดว่าประชาชนเขาดูอยู่นะค่ะนะครับสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ต้องรอดูว่าใครจะมานั่งเป็นประธานกรรมาธิการในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่มีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะไปอยู่ที่พลังประชารัฐนี่ก็มีเยอะอยู่สูงนะคะเพราะว่าในส่วนของสัดส่วนที่เขาจะได้เลือกกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจมากกว่านะเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้รอดูอย่างเดียวนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวที่คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้สัมผัสกันก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่มันมีมาจริงๆโดยตลอดนะคะหลายคนพยายามจะบอกหรือรัฐบาลเองเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ไม่ได้มากหรือว่าก็ยังอยู่ในลักษณะคงที่นะคะไม่ได้ถดถอยแต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในหน้าข่าวเนี่ยทั้งคนขาดตัวตายนะคะโรงงานปิดตัวอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะธุรกิจหรือว่ากระทั่งตลาดนะคะตลาดธรรมดาเนี่ยตลาดร้านค้าที่คนไปเดินตามตลาดนัดนี่คนเดินก็น้อยเผลอๆนี่แม่ค้านี่ก็ค่อนข้างจะปิดกิจการปิดตัวไปไม่รู้จะกลับไปทำอาหารกินอะไรกันเยอะแยะราคาสินค้าเกษตรต่างๆที่ตกต่ำรวมไปถึงมาตรการของรัฐบาลพยายามมาทำนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กระตุ้นให้ถึงเกณฑ์ถึงเป้านะคะที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้แบบยั่งยืนจริงๆเสียทีนะคะแล้วเราก็กลับไปส่องดูกันหน่อยว่าเอทีมเศรษฐกิจเนี่ยที่เขาร่วมกันนะคะทำงานแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยไปไปมาๆมันไม่ได้มาเป็นก้อนเดียวดูเหมือนจะแตกก๊กเป็นก๊กแล้วท้ายที่สุดการทำงานมันจะมีความเป็นเอกภาพเหรอคะคุณมงคล
ก็ตัวนี้ไม่เป็นเอกภาพอ่ะใช่ไหมฮะไม่เป็นเอกภาพคือต้องบอกเงี้ยนะว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับเริ่มแต่นายกรัฐมนตรีนะครับเพราะตัวนี้นายกรัฐมนตรีเท่ากับเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใช่ไหมฮะเพราะคุณสมคิดเขาไม่ได้เป็นแล้วนายกเรียกประชุมเองเป็นเองนะครับภาพของนายกรัฐมนตรีภาพของพลเอกประยุทธ์ที่คุณฟ้าคิดว่าเหมาะในการที่จะดูแลเศรษฐกิจได้เหรอเหมาะในการที่จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้เหรอภาพของคุณประยุทธ์ภาพของพลเอกประยุทธ์นี่คือภาพของทหารภาพของคนอารมณ์ฉุนเฉียวภาพของคนตลกปกฮาก็ได้อะไรได้ทุกอย่างนะครับแล้วผมคิดว่าผมไม่ได้ดูถูกท่านนะไม่ได้ถูกแน่นอนในแง่ของทางด้านทหารทางด้านอะไรเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถนะครับมากกว่าครม.ทุกคนในนี้อาจจะสู้บิ๊กป้อมไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นทหารด้วยกันนะครับเพราะว่าบิ๊กป้อมยังไงก็แล้วแต่ท่านก็อะไรล่ะท่านยังมีความสุขุมนะท่านมียังมีความสุขุมมีบารมีมีอะไรนะแต่ท่านนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าคือในแง่ของทหารโอเคท่านเก่งนะครับแต่การที่ให้ทหารมานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรอะไรเลยนะครับไม่เหมาะไม่ควรภาพของท่านก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ตอนนี้มันแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐมันก็มีทีมของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ใช่ไหมฮะรองนายกตีซึ่งในส่วนนี้ก็ประกอบด้วยคุณอุตมะสวนายนใช่ไหมแล้วทีกระทรวงอะไรนะอุตสาหกรรมอ่ะคุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าไงกระทรวงการคลังค่ะอ๋อก็กระทรวงการคลังนะครับแล้วทีผมก็จำไม่ได้ใช่เพราะว่าเขาสอบตำแหน่งทำอะไรกันบ่อยค่ะแล้วทีว่าการกระทรวงการคลังแล้วอีกหลายคนอ่ะคุณคุณอะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอ่ะคุณสนธิรัตน์สนธิเอียวคุณสนธิรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอีกหลายคนน่ะนะครับก็อยู่ในทีมเนี่ยนะครับในขณะที่ทีมของพรรคประชาธิปัตย์ก็มันก็จะมีคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับ คุณในอุด้าน่ะใช่ไหมใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณรองเดี๋ยวนะลืมคุณโกรองนายกรัฐมนตรีใช่ใช่แล้วก็จะมีคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะแล้วอีกส่วนของซึ่งเป็นของพรรคพลังประชารัฐก็มีคุณอนุทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีเอ้ยไม่ใช่ทรงไม่ใช่ทรงศักดิ์ทรงศรีทรงชายคุณเนวินคุณศักดิ์สยามชิดชอบใช่ชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือคุณจุลินคุณจุลินรัศมีพิเศษนะครับอันนี้มันเป็นสามก๊กนะครับค่ะคุณมุนกงมันเป็นสามก๊กทางคนทางธรรมนะครับทางคนทางพรรคเราทำงานคิดคนละอันรับคุณจุลินก็ไปว่าเรื่องประกันราคาพืชผลไปอะไรไปว่าเรื่องนู่นนะครับในขณะที่คุณอุตมะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกคิมชอบใช้ว่าเรื่องนโยบายทางการเงินการคลังก็ว่ากันไปค่ะนะครับในขณะที่คุณศักดิ์สยามแล้วก็คุณอนุทินคุยว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคมนาคมนโยบายกัญชาเสรีอะไรทั้งหลายค่ะนะครับทางคุณรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็อยู่ในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ท่องเที่ยวก็แย่แย่มากๆคนจีนเท่าไหร่เขาบอกอยู่5ล้านคนที่จะเข้ามาเที่ยวก็ไม่มาเที่ยวแล้วตกต่ำสุดๆเลย มันมีตัวไหนบ้างนะครับที่เศรษฐกิจนะครับหรือเครื่องยนต์ทั้งสิ่งมันจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้การส่งออกก็แย่การท่องเที่ยวก็แย่การลงทุนก็ลำบากภายในประเทศนี่ก็แย่เรื่องของคนการจ้างงานนะครับคุณฟ้าลองดูสิที่คุณสมคิดให้สัมภาษณ์ว่าไงค่ะ
เดี๋ยวพามาดูหน่อยนะคะในส่วนของคุณสมคิดนี่มันสะท้อนเห็นชัดเจนแล้วนะตอนนี้มันโบยไปให้พรรคนู้นพรรคนี้แล้วนะค่ะคุณสมคิดนะคะบอกนะคะว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเรื่องการส่งออกเรื่องค่าครองชีพเรื่องการเบิกจ่ายของภาครัฐนะคะการช่วยเหลือเกษตรกรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นเครื่องยนต์เหล่านี้ต้องเดินไปข้างหน้าทุกตัวที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นมาตรการเฉพาะส่วนที่กระทรวงการคลังเนี่ยเกี่ยวข้องที่คิดแล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บริโภคเพื่อให้การบริโภคเนี่ยขยายตัวได้มากขึ้นมีเงินไหลเวียนในระบบมากขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเอกชนลงทุนมากขึ้นตรงนี้คือส่วนที่กระทรวงการคลังทำได้แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆก็ต้องไปถามหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบเมื่อก่อนการบริหารเศรษฐกิจมี4ขาตอนนี้มีขาเดียวทุกอย่างเรายังทำงานร่วมกันสำหรับมาตรการการดูแลเศรษฐกิจในมุมต่างๆในรายละเอียดต้องไปถามแต่ละกระทรวงดูผมคิดว่าเขาพยายามอยู่แต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องเอาไปถามคุณสมคิดยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยยังเดินไปด้วยกันแต่ละกระทรวงต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังไม่ได้ไปทำเรื่องส่งออกเพราะไม่ใช่หน้าที่แต่ที่ผ่านมาก็มีการหารือกันตลอดนะอย่างคุณอุตมะเองเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าเรื่องเศรษฐกิจต้องดูแลหลายด้านทางด้านอุปโภคก็มีความจำเป็นต้องดูแลให้หมุนเวียนนะคะดูแลให้ประชาชนเข้าถึงในสิ่งที่จำเป็นดูแลเรื่องการลงทุนของผู้ประกอบการและภาคเกษตรกรทั้งหมดต้องดูแลให้เหมาะสมนะคะอันนี้ส่วนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องพิจารณาว่านะคะเหมาะสมจะออกมาในช่วงต่างๆก็ขอให้รอดูเพราะว่าก็มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการนะคะเราจะได้เห็นนะอย่างที่คุณสมคิดบอกก็จริงว่าก่อนการบริหารเศรษฐกิจเมื่อก่อนเนี่ยมี4ขาตอนนี้เหลืออยู่ขาเดียวก็คือในสัดส่วนของคุณสมคิดคือจริงๆแล้วนะครับคุณสมคิดกำลังพูดว่าทีมของเขาดูแลเฉพาะในส่วนของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับเรื่องการส่งออกเรื่องนั้นเป็นหน่วยงานของกระทรวงอื่นซึ่งเราไม่ได้รับผิดชอบใช่ค่ะใช่มั้ยฮะคุณอุตมะก็พูดเหมือนกันนวัตกระทรวงการคลังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามีการติดตามส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นกระทรวงที่รับผิดชอบก็ดำเนินการอยู่คลังรับผิดชอบแค่ส่วนเดียวแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะนี่ตอนนี้กำลังโบยให้คนอื่นแล้วนะเมื่อก่อนโอ้โหเมื่อก่อนก็เศรษฐกิจนู่นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้พอเศรษฐกิจมันไม่ดีคนรับรู้คนมีปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนนะครับตอนนี้ก็โบยไปให้คนอื่นแล้วผมคิดว่าคุณฟ้าครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นตัวที่จะทำลายรัฐบาลนะครับต่อให้คุณนะครับจะปรับครม.ยังไงเอาทีมมือดีก็แค่ไหนผมคิดว่าก็ยากนะเอาง่ายๆนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ตอนนี้ท่านไม่มีคนที่จะเข้ามาช่วยทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะไม่มีเลยนะครับคุณสมคิดคุณอุตมะคุณอะไรต่างก็เคยช่วยท่านมาตั้งสมัยรัฐบาลคสช.ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะปรับอีกแล้วมีใครที่เหลือบ้างอ่ะนะครับบําอุ๋ยก็ด่าแล้วด่าอีกนะฮะก็เหลือใครล่ะผมคิดว่าคนที่ไม่อยากเข้ามาช่วยเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่อยากที่จะมารองรับอารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเกิดประชุมครม.อยู่ท่านมีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าคนก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะใช่ค่ะคุณมันแตกต่างกับสมัยพลเอกเปรมนะซึ่งผมเองก็รับรู้อยู่นะครับใช่นะก็เคยเป็นนักข่าวพลเอกเปรมเนี่ยท่านเป็นคนเปิดนะครับแล้วก็หลายคนนะครับบรรดาเทคโนแครดบรรดาอะไรต่างโอ้โหมาช่วยท่านแย่ๆเลยค่ะก็เพราะหนึ่งท่านมีบารมีนะครับท่านมีอะไรถึงแม้ว่าท่านจะมีอำนาจแต่ท่านก็ไม่ใช่มีอัตตาในตัวเองสูงท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับใครเสนอมาอะไรท่านก็รับฟังนะครับรับฟังแล้วก็เอาตามนั้นหรือไม่เอาตามนั้นก็อยู่ที่ดุลวินิจของท่านนะครับคือทำงานกับพลเอกเปรมสบายใจนะครับสบายใจแต่พบกับพลเอกประยุทธ์ที่ผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดอยู่ดีๆแล้วโยมเปิดกล้วยใส่หรืออะไรแล้วแต่ผมคิดว่ามันลำบากนะเพราะฉะนั้นการวางตัวก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นรอดู
ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการปรับครม.ไหมหรือมีมาตรการอะไรนะคะออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะต้องรอติดตามกันค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะนี่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณบุญกลมในเรื่องที่เราได้คุยกันไว้วิกฤตเศรษฐกิจนะคะสิ่งที่ประชาชนต้องพบเจอพบเห็นแล้วก็เน้นย้ำมาตลอดว่าคุณผู้ชมสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยค่ะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนไปยังคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยนะคะประสบกับปัญหาอะไรบ้างนั่นก็คือผลสำรวจที่เราจะหยิบยกมาวิเคราะห์กันต่อเนื่องเลยในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะว่าคนไทยเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นเพราะว่าเจอกับสภาวะเศรษฐกิจต้องประหยัดอะไรแบบนี้นะคะจากสวนดุสิตโพนะคะครับก็มันชัดเจนนะครับว่าการที่ผมการสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหรือสวนดุสิตโพออกมาแบบนั้นนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับโดยการรัดเข็มขัดนะครับอย่างที่เคยพูดกันนะครับก็คือรัดเข็มขัดก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับการที่จะออกไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวหรือเดินห้างก็อยู่กับบ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกนะครับอาจจะไปห้างไปซื้อของนะครับเท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับส่วนในเรื่องดูหนังเรื่องอะไรต่างๆอย่าพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งทำให้ประชาชนเองเขาต้องมีการปรับตัวนะครับซึ่งรายละเอียดก็มีเยอะนะครับคุณฟ้าอย่างเช่นมาอะไรคือรายละเอียดก็บอกอย่างนี้นะครับคุณฟ้าได้มีการสำรวจของมหาวิทยาลัยสวนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรืออะไรราชภัฏสวนดุสิตนี่เองนะครับในหัวข้อการกินอยู่ของประชาชนณวันนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.38 มีวิธีการประหยัดด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงนะครับเช่นท่องเที่ยวช้อปปิ้งงานเลี้ยงสังสรรค์ของฟุ่มเฟือยนะครับอันดับ2 140ไม่ออกนอกบ้านอยู่กับบ้านมากขึ้นทำอาหารทานเองที่บ้านอันดับ3 122.85 วางแผนการเงินแบ่งเงินเป็นส่วนๆทำบัญชีรายรับรายจ่ายวันนี้แสดงร้อยละไออันดับ3ยังก็ยังคือยังมีตังค์ใช้อยู่ค่ะนะแต่ว่าก็รู้จักวิธีในการบริหารจัดการเงินนะครับอันดับ4 121ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคาจัดโปรโมชั่นอันดับ5 119.60 ทำงานพิเศษหารายได้เสริมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการที่ประชาชนประหยัดนะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้วันนี้ความเดือดมันอะไรล่ะมันแผ่กระจายไปทุกภาคส่วนนะครับคุณฟ้าไม่ใช่แค่มนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับจะมีเงินเดือนกินไม่ว่าจะเป็นข้าราชการมือพนักงานรับใช้กิจลูกจ้างอะไรแล้วแต่นะครับที่มีเงินเดือนนะครับแต่ด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยสินค้าราคาแพงแต่รายจ่ายเท่าเดิมหรือน้อยลงแบบนี้นะครับรายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายอยู่แล้วนะครับวันนี้เมื่อ2-3 วันที่แล้วผมอ่านข่าวนะครับเขาทำธุรกิจรับซื้อของเก่านะครับรับซื้อของเก่านะที่ต่างจังหวัดเพราะปัจจุบันนี้โอดโอยกันใหญ่เลยเพราะว่าของเก่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษขวดพลาสติกอะไรทั้งหลายตอนนี้มันลดราคาหมดเลยขนาดของเก่านี่ขนาดของเก่านะนะครับแล้วเอาไปขายต่อบริษัทใหญ่ที่เขารับซื้อต่อก็ได้ราคาไม่ดีผมเองนะครับที่บ้านนะครับก็มีคนมาผมก็ขายของเก่านะไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษหรือเป็นในพวกขวดพลาสติกกระป๋องพลาสติกอะไรทั้งหลายนะครับปรากฏว่าขวดพลาสติกเนี่ยกิโลละ50 ตังค์โอ้ต้องสุ่มขนาดไหนฮะโอ้โหถึงได้20-30 บาทใหญ่ได้ประมาณ15 บาทโอ้ยฮะเลยออกเลยค่ะคุณมุนกลมคือกระดาษอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนั้นสิบพิมพ์ก็ขายดีนะเป็นยังไงตอนนี้ลดราคาลง
ไม่ถึงบาทด้วยซ้ำไปขนาดขายของเก่านะครับรวมทั้งพวกทองเหลืองเศษเหล็กอะไรทั้งหลายก็มีปัญหากันหมดนะครับวันนี้ผมคิดว่าความเดือดร้อนการนำมาให้กินมันลำบากเนี่ยมันกระจายไปทุกสาขาอาชีพหมดไม่ว่าจะเป็นขายกับข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่การสำรวจที่ใบราชประสวนดุสิตที่เขาสำรวจมาว่าคนอยู่กับบ้านทำมาให้ทำกับข้าวที่บ้านกินเองนะครับพอทำกับข้าวที่บ้านกินเองแล้วใครเดือดร้อนอ่ะก็บรรดาพวกค้าขายนะครับพวกที่ทำอาหารขายได้ตามกระดาษนั่นหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารตามสั่งอะไรต่างก็เดือดร้อนกันดินี่ก็ทำกับข้าวกินเองมันเป็นลูกโซ่กันหมดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นการจะแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีมาตรการที่ออกมาแบบให้มันแน่นเสียทีต้องกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนมาทีเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเหมือนทุกอย่างมันค่อยอ่าเท่าเดิมจริงไม่ก้าวหน้าไม่พอต่อไปมันต้องถอยอ่ะใช่ไหมคะคุณกรมมันต้องถอยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้อยู่กันยังไงประชาชนระดับบนบางคนยังต้องกระเทือนเลยจะอยู่ได้เฉพาะคนที่เขาอาจจะมีสัมปทานกับรัฐบาลทำโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลธุรกิจบางตัวจะอยู่ได้ยังไงถามว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีการจับจ่ายใช้สอยระดับบนยังไงก็ต้องร่วงเพราะระดับล่างเขาไม่ซื้อของคุณแล้วอะปกติถ้ามีเงินเศรษฐกิจมีเงินคนก็ใช้เงินจับจ่ายกันอู้ฟู่นะคะคุณในห้างนี่คนก็ยังเดินนะขนาดบางคนไม่ค่อยมีเงินเขาก็ถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็พยายามหาเงินเพิ่มเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อเพราะว่ามันมีค่านิยมแบบนั้นแต่พอเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยก็จริงคือโพมันก็สะท้อนค่อนข้างตรงคือคนไม่ใช้เงินนะคะออกไปนี่ก็เสียค่ารถแล้วอยู่แต่ในบ้านใช้ชีวิตอยู่กับบ้านไปทำงานใช้ชีวิตอยู่บ้านไปทำงานเพื่อสำรองว่าอนาคตเกิดมันแย่กว่านี้ล่ะอย่างที่บอกคนทำงานประจำยังไม่รู้เลยว่างานประจำบริษัทของตัวเองเนี่ยมันจะปิดตัวลงตอนไหนใช่โดยเฉพาะคนทำงานภาคเอกชนเนี่ยเหนื่อยหน่อยค่ะเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนที่หรือผู้ประกอบการที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยลำบากนะครับอย่างที่เราทราบนะครับคุณฟ้าแม้ขนาดบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังขาดทุนค่ะนะครับมันกระทบไปหมดเลยก็อย่างที่เราทราบบรรดาหลายโรงเป็นพันโรงงานก็ปิดตัวเองนะครับส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน40,000กว่านะครับยิ่งเมื่อไม่กี่วันช่วงรายการของเราก็เคยพูดก็นำมาพูดในรายการของเราเรื่องเกี่ยวกับสภาพัฒน์ที่เขาที่เราคาดการเศรษฐกิจนะครับ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับลดจาก3มาเป็น 2.8 จาก 2.8 มาเป็น 2.6 เห็นว่าตอนนี้เหลือ 2.4 นะครับแล้วสิ้นปีเนี่ยไม่รู้จะลดเหลืออีกเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวที่ล่าสุดเห็นรัฐบาลจะมีออกมาตรการอีกแล้วดูนะเรามาตรการอะไรช่วยเหลือคนที่จะดาวซื้อบ้านคือสมมติว่าคุณดาวไปดาวซื้อบ้าน100,000 บาทอ่ะได้เงินคืน50,000ได้เงินคืน50,000ก็คือครึ่งนึงเลยนะคะคุณบุญกรมเพราะว่าธุรกิจอสังหาตอนนี้ก็เหมือนจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะก็อยู่ไม่ได้ขึ้นมาตั้งเยอะนะคอนโดบ้านอะไรแบบนี้แต่คนไม่แต่บางคนว่าแต่คนว่าไม่มีแต่มันมีเสียงโจมตีมากมายเลยนะครับเรื่องของมาตรการก็คือเอาภาษีของเราไปช่วยอสังหาผู้ประกอบการอสังหาใช่ไหมใช่ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยขนาดผู้ประกอบการอสังหาทรัพย์เขาก็ยังไม่เห็นด้วยนั่นแหละนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดคำหยาบว่าลูกอีช่างแก่อะอะไรก็เอาแต่ไปแจกเงินต้องดูว่าเงินในมือเนี่ยมันมีเท่าไหร่ถึงเอาไปแจกได้นะนี่ยังแอบเป็นห่วงเรื่องของ30 บาทรักษาทุกโรคเลยเพราะว่าโครงการเขาก็อยู่ดีอย่างนั้นอยู่แล้วแหละแต่ก็กังวลเพราะว่าต่อไปเนี่ยพอเงินไม่มีเนี่ยถ้ามันกระทบเรื่องยารักษาโรคนี่หนักเลยนะคะหนักกลัวแอบกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมันกระทบแน่ๆปี2ปีเนี้ยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกรัฐบาลจะต้องสำรองจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องสุขภาพนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากผมรับรู้มาเพราะว่ารัฐบาลในเดินต่อลำบากยังไงก็แล้วแต่ต้องมีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยการปรับคอรมอหรือยังไงก็แล้วแต่ต้องมีต้องมี
นะครับไม่งั้นก็ไปไม่ได้แล้วปรับแล้วเนี่ยก็ลำบากอีกหาคนมาเป็นรัฐบาลหาคนมาเป็นรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจคนที่มือจริงเจ๋งนะมันหาคนไม่ได้คือเรื่องแอบคิดเสียดายเลยเนาะหาคนเยอะแยะนะที่มีความรู้ความสามารถอ่ะแต่เขาไม่อยากเข้ามาเพราะว่าอาจจะภายใต้โครงสร้างแบบนี้ด้วยไหมคะคุณกรมเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าหลายคนก็พูดกันเยอะตอนที่คุณสมคิดเนี่ยเข้ามาใหม่ๆบอกคุณสมคิดนี่เขาเก่งแต่สุดท้ายแล้วคืออยู่ภายใต้โครงสร้างแบบไหนล่ะคือเขาให้โจทย์มาแบบไหนคุณจะแก้สมการอะไรก็ตามแต่โจทย์ที่เขาตั้งไว้อ่ะคือมันทำให้คำตอบออกมามันแก้ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็ทำอะไรมากไม่ได้คือคุณที่คุณสมคิดมาร่วมรัฐบาลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมัยคสช.เลยนะแรกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการคือมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วเป็นเรื่องที่คุณสมคิดสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเก่งแค่ไหนมีความรู้ความสามารถในการที่จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้มันเจริญก้าวหน้ายังไงใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณสมคิดก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของคุณทักษิณใช่ไหมใช่ค่ะพอออกมาแบบนี้นะครับมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรองนายกดูแลเศรษฐกิจนะครับแต่ในท้ายที่สุดคุณสมคิดก็เอาชื่อเสียงของตัวเองมาทิ้งวันนี้คุณสมคิดแทบไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำอะไรไม่ได้นะคะรอดูแล้วก็รอจากความหวังจากรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะคือไม่ได้หวังว่าจะปรับแก้คทม.นะหวังปรับในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะมาอุ้มมาช่วยนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆได้แต่รายงานในสัดส่วนที่มันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความคิดความอ่านหรือว่าความเห็นนักวิชาการหรือแม้กระทั่งประชาชนด้วยกันเนี่ยค่ะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงในภาวะแบบนี้นั่นเองนะคะประหยัดไว้ค่ะคุณผู้ชมพูดได้แค่นี้จริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยนะคะขอบพระคุณคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะขอบพระคุณค่ะทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ